ดังนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยโยมมันไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดมีคำแต่งใหม่อยู่ด้วยให้ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยศึกษาในส่วนของพุทธวจนะเท่านั้นเพราะพระศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้เองว่าให้ฟังแต่คำตถาคตตถาคตผู้เดียวเป็นสัพพัญญูตถาคตเท่านั้นที่รู้แจ้งโลกทั่วโลกกับท่านความรู้ตถาคตไม่มีประมาณไม่มีที่สุดเนี่ยยังเป็นวิสัยเนี่ยหน้าตายังไงมีบอกไว้หมดเลยเป็นโครงกระดูกลอยในเวหาชิ้นเนื้อลอยอยู่ในเวหาก้อนเนื้อลอยอยู่ในเวหาบุรุษไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวหาบุรุษมีขนเป็นดาบลอยอยู่ในเวหามีไหมโยมเคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยได้ยินเห็นไหมเราเคยรู้แต่ว่ามีตัวสูงสูงเนื้อหนังเปื่อยเน่าแต่เคยฟังคำตถาคตไหมว่าตถาคตผู้ที่เห็นเปรตจริงๆเนี่ยพระองค์พูดอะไรไว้บ้างอันนี้แหละคือประเด็นที่เราต้องทราบและเราต้องศึกษาพุทธศาสนาพระภูมิตรงนี้ให้ถ่องแท้ไม่มีคำของใครไม่มีอาจารย์คนไหนไม่มีสาวกคนใดเป็นสัพพัญญูเท่าตถาคตเห็นน่ะเห็นจริงหรือเปล่าหรือจิตปรุงแต่งเองพระตถาคตเห็นจริงและบัญญัติออกมาจริงเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วอย่างนี้พระศาสดาบอกเหตุปัจจัยของการเข้าไปสู่เปรตวิสัยบอกเหตุปัจจัยของการเข้าไปสู่นรกบอกเหตุปัจจัยของการไปสู่เทวดาว่าทำอย่างไรนรกจึงปรากฏก็คืออกุศลกรรมทั้งหลายอกุศลกรรมบท10ถ้าเราทำตัวนี้เนี่ยนรกปรากฏทุกขติใดๆจึงปรากฏแต่ถ้าเราสร้างกุศลกรรมบท10พุทธเจ้าก็บอกว่าตั้งแต่พบมนุษย์ขึ้นไปเนี่ยกุศลความเป็นกุศลทั้งหลายสุปฏิใดๆทั้งหลายเนี่ยจึงปรากฏขึ้นถ้าเราเนี่ยได้สร้างกุศลกรรมบท10เราจะทราบเหตุในเรื่องของการไปสู่พบเทวดาที่มีทั้งชั้นเลวและชั้นปราณีตเทวดาชั้นปราณีตก็มีเทวดาชั้นเลวก็มีทำอย่างไรไปสู่เทวดาชั้นเลวทำอย่างไรไปสู่เทวดาชั้นปราณีตนั่นเราจะทราบว่าเทวดาทั้งหลายเมื่อตายแล้วก็ไปสู่นรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยต่อพระองค์จะบอกว่าเมื่อเทวดาตายแล้วปรารถนาอะไรปรารถนาอยากเกิดเป็นมนุษย์นะและอยากได้มาประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยของพระศาสดานั้นเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปปรารถนาเป็นเทวดาเราจะทราบว่ามนุษย์ในชมพูทวีปคือพวกเราดีกว่าเทวดาในชั้นดาวดึงส์อย่างไรบ้างมีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดส่วนเทวดาชั้นดาวดึงส์ดีกว่ามนุษย์อย่างไรองค์บอกว่ามีสุขทิพย์วรรณทิพย์อายุทิพย์นี่คือความดีของพวกเทวดาในชั้นดาวดึงส์ที่ดีกว่ามนุษย์ดังนั้นต่างคนเนี่ยต่างมีดีของกันและกันก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องตะกายไปเป็นเทวดาหรือว่าไปอ้อนวอนเทวดาเพราะเทวดาก็ล้วนแต่มีความแก่เจ็บตายเหมือนกันนี้ยอมสงสัยไหมให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนั่งกันเงียบงงปรุงแต่งยังไงเอาใครรู้ปรุงแต่งยังไงทีนี้เราก็ต้องไปดูว่ามีโสดาบันเนี่ยเพราะว่าเหตุผลคือไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือเข้าสู่การหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเราก็กลับไปดูที่พระโสดาบันให้ทานคุณธรรมของโสดาบันเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานโสดาบันให้ทานยังไงมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่กองเรียนจัดไว้กับช่างไม้ดังนั้นถ้าเราเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีทานการให้ในลักษณะตั้งจิตคือปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินคนคนนั้นคือโสดาบันและทานลักษณะอย่างนี้จะเรียกว่ามีผลใหญ่และมีอนิสงส์ใหญ่ที่เรียกว่าเป็นการให้ทานเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งพระเจ้าจักรพรรดิที่บางทีเราได้ยินประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นประเทศนี้ว่าบอกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมันยังไม่ใช่จักรพรรดิจริงในความหมายของพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิจะต้องครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4คือแผ่นดินยมะและการปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะไม่มีการฆ่าจองจำขังในประเทศลิบซัมจะไม่มีในแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยประชาชนจะอยู่สุขสบายเ
จะไม่ใช้การฆ่าจะใช้การปกครองอย่างเป็นธรรมนี่คือความต่างที่เราไม่เคยทราบเราคิดว่าแผ่นดินจะแผ่ขยายไปได้ต้องใช้การเข็นฆ่าใช้อำนาจแต่ใช้ธรรมะก็ได้และแผ่นดินเนี่ยแผ่ไพศาลใหญ่ที่สุดเลยและคนที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้ไม่ใช่ง่ายต้องมีบารมีมากระดับแบบพระพุทธเจ้าคือต้องได้ลักษณะของความเป็นมหาบุรุษซึ่งได้มาโดยยากขนาดสังสารวัฏของพระเจ้าเนี่ยอันยาวไกลเนี่ยพระเจ้ายังนับพระชาติของท่านที่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิว่า36ครั้งนั้นไม่ใช่ง่ายไม่พระองค์บอกไม่นับความเป็นพระราชาตามธรรมดานับไม่ถ้วนเลยเกิดเป็นพระราชาเนี่ยนับไม่ถ้วนแต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยได้36ครั้งดังนั้นคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือยิ่งใหญ่มากแต่ถึงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามมีจักรแก้วม้าแก้วช้างแก้วคือจะมีช้างที่มีฤทธิ์ออกได้มีม้าที่มีฤทธิ์ออกได้มีจักรที่สามารถหมุนไปในทวีปทั้ง4นะและพระเจ้าจักรพรรดิก็ใช้ตรงนี้เนี่ยครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4ได้มีนางแก้วพระบดีแก้วมีปริณายกแก้วจัดแจงการงานอย่างดีหาทรัพย์ให้นั้นในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ถึงแม้จะมีความสุขมากมายมหาศาลแต่ก็ไม่ได้เสี้ยวของความสุขในสวรรค์ความสุขในสวรรค์นี้มากกว่าเยอะเคยมีคนก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจักรพรรดิกับพระโสดาบันเนี่ยใครประเสริฐกว่ากันพระศาสดาบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายอาจได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์แวดล้อมอยู่ได้มูนานับสองในสวนนันทวันเท้าเธออินเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณทั้งห้าแต่กระทั่งนั้นเนี่ยเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกในชาติเปรตวิสัยเมื่อตายแล้วถึงแม้จะได้ไปเป็นเทวดาเมื่อสิ้นฤทธสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศของเทวดาแล้วก็ยังไม่พ้นนรกพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องกลับไปสู่นรกอยู่ดีแต่พระองค์บอกว่าพระโสดาบันเนี่ยแม้จะนุ่งห่มด้วยผ้าปอนๆไม่มีชายหากินด้วยกำลังของปลีแค่แต่เธอนั้นเนี่ยก็พ้นจากนรกเป็นเดชานเปรตวิสัยพระองค์จึงสรุปว่าพระโสดาบันนั้นประเสริฐกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเพราะไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วปัจจุบันนี้ผู้คนมักจะเข้าใจผิดเรื่องแก้กรรมนะคะก็จะไปแก้กรรมด้วยวิธีการต่างๆบางคนก็ไปนอนในโรงก็มีบางคนก็จะมีหลายๆกรรมวิธีตามแต่ฟังเขาบอกมามันวิธีการแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติเข้าใจมรรคมีองค์แปดใช่ไหมเจ้าคะวิธีเดียววิธีเดียวก็คือการเจริญอานาปานสมาธิถูกไหมเจ้าคะก็ทำได้หลายอย่างเลยทำได้หลายอย่างก็คือตามมรรควิธีทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสไว้นะใช้ได้หมดหลักก็คือตัวมรรคแปดแต่มรรคแปดนี่ก็แตกไปอานาปานแตกไปการพิณาผัสสะแตกไปเรื่องกายคตาสติแตกไปเรื่องสติปัฏฐาน4ไปเรื่อยอย่างนี้เห็นมีอยู่คนที่ใครบอกว่าไปนอนในโรงมา15วันใช่ไหมอดทนมากเลยเลิกแล้วนะกลับมาปฏิบัติแล้วนะพระนำพาคนเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแล้วก็ยังไม่แก้ไขเห็นไหมสมณะสักยะกุติยะผู้เจ้าสอนอย่างมรรคแปดแต่พาคนไปนอนในโลกทำตามความเห็นตัวเองแล้วเกิดผลเสียต่อคารวะญาติโยมถึงบอกว่าคนที่ไม่นำพาคารวะญาติโยมไปในคำของตถาคตเนี่ยคุณกำลังพาคนเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิผู้เจ้าตรัสบอกในกลุ่มทรัพย์จากโกรธมี580กว่าบาทพระที่มีชื่อเสียงเนี่ยแล้วนำพามหาชนไปในการประพฤติทางกายทางวาจาทางจิตบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำ3อย่างนี้แล้วจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการกระทำ3อย่างอย่างไรบ้างเล่า3อย่างคือ1ทำการชักชวนมหาชนในกายกรรม
อันผิดแนวทางแห่งการกระทำที่สุดทุกในพระศาสนาเนี่ยทางกายกรรมเอาตัวไปนอนในโลงนะเป็นคำสอนในศาสนาพุทธมั้ยไม่ใช่เลยอย่างเห็นนะเกิดความเสื่อมเสียมากสองการทำการชักชวนมหาชนในวจีกรรมอันผิดแนวทางแห่งการทำที่สุดทุกในพระศาสนาสามทำการชักชวนมหาชนในการบำเพ็ญทางจิตอันผิดแนวทางแห่งการทำที่สุดทุกในพระศาสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำสามอย่างเหล่านี้เข้าแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยศาสดาตรัสไว้แล้วตรงๆแล้วเราเข้าไปใกล้ชิดพระที่ทุศีลนะบอกผิดสอนผิดผู้เจ้าเปรียบเหมือนภาพเปลือกปอกนะเราไปดูภาพเปลือกปอกการเกี่ยวข้องกับเขานั้นเนี่ยไม่มีผลใหญ่ไม่มีนิสงส์ใหญ่เลยนะพระองค์เปรียบอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผ้าทอด้วยเปลือกปอกถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนุ่งห่มเท่าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกแม้จะกลางเก่ากลางใหม่นะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเท่าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากแม้จะเก่าค่ำแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเท่าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเองถ้าเปลือกปอที่เก่าค่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดมอกข้าวหรือทิ้งอยู่ตามกองขยะบนฝอยนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้เพิ่งบวชใหม่เราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอกที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอกเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอกนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นขาถ้าเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมเจ็บเนื้อไหมเจ็บทั้งตัวเลยขาไหมตัวไหมเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอกเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิลานะปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นทานที่โยมให้แก่ภิกษุเหล่านี้ไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่เรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอกมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้าเปลือกปอกเป็นคู่เปรียบแม้ภิกษุมัชฌิมภูมินะแม้ภิกษุเถระก็เหมือนกันนะเมื่อเป็นคนผู้ศีลก็กับเหมือนกันทั้งหมดเลยใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้าสอนไม่หมดแล้วโยมมีหน้าที่เข้าไปอ่านไปศึกษาคำของตถาคตได้คำตอบหมดมีคำตอบทุกเรื่องกราบน้ำสักการครับผมที่บอกว่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเช่นสมมติว่ามีคนหนึ่งเป็นสัตว์นะครับแล้วก็เกิดเป็นโรคไม่สบายอันนี้เนี่ยเกิดจากกรรมที่เขากระทำอย่างเดียวหรือว่าเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยได้ยินไม่มีเจ้ากรรมนายเวรอะไรนะศัพท์นี้ก็ไม่มีที่พระเจ้าตรัสก็คือผู้ที่ผูกเวรผู้จองเวรผู้ที่พยาบาทเราเบียดเบียนเราเนี่ยนะเวลาพระเจ้าเนี่ยจะใช้คำว่าอภัยทานการให้อภัยอเวรทานการไม่ผูกเวรอัพยาประชาทานการไม่ผูกพยาบาทดังนั้นผู้ผูกเวรผู้ผูกพยาบาทเนี่ยมีภายใต้อวิชชาเมื่อเขาคิดว่าตัวตนเขามีก็จะมีพอใจไม่พอใจมีการผูกเวรกันขึ้นเมื่อมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะผูกพยาบาทแล้วก็เกิดการเบียดเบียนกันการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลกันอย่างนี้ก็เกิดขึ้นอย่างนี้นั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครมาว่าตามล้างตามล่าเรามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้ามันไปเกิดคนละพบกันมันก็ไม่เจอกันแต่ทีนี้คนเรามันเกิดมาเยอะแยะมากมายหลายพบหลายชาติพระองค์บอกว่าเดรัจฉานที่ตายแล้วจะไป
สู่มนุษย์มีน้อยเดรัจฉานตายแล้วจะไปนรกเปรตวิสัยมีมากกว่ามนุษย์ก็น้อยนะมนุษย์ตายแล้วกลับมาสู่มนุษย์อีกเนี่ยเหลือนิดเดียวเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปฐพีเทวดาก็เหมือนกันเทวดาตายแล้วเนี่ยไปพบอื่นซะมากที่กลับมาเป็นเทวดาเนี่ยมีนิดเดียวเหตุผลก็เพราะความที่เขาไม่เห็นอริสัตสีพระอาจารย์คะงั้นอย่างคนที่ปรารถนาเหมือนกันชาติหน้าขอเกิดมาเป็นลูกหรือเป็นพ่อแม่กันหรือหมายถึงว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอะไรประมาณนี้ทีนี้เห็นพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยก็คือเศษทุกที่ที่ปลายเล็บมันได้ที่เราปรารถนาว่าจะกลับมาเป็นชาติหน้าจะขอเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกอันนี้ก็โอกาสจะเป็นไปได้นี่ไม่มีทางน้อยมากเราคิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บที่ตายแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกดังนั้นที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยมันถ้าไม่ได้โสดาบันไปคนละทิศคนละทางนะโยมก็พยายามระลึกถึงชาตินี้ให้ดีเพราะเดี๋ยวจะหายไปอีกนานนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ปฏิบัติมรรคในองค์8หรือไม่ได้เข้าใจอริยสัจ 4แล้วเราเองโอกาสที่ตายไปแล้วเนี่ยที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนี่ยากมากเราจะต้องไปลงเปรตวิสัยไปอบายทุกติไปลงอบายใช่คือลงต่ำมากกว่าสัตว์ที่รักษาสภาพในระดับของสุคติไว้ได้เนี่ยน้อยถ้าสมมติว่าเราลงไปสู่ภพภูมิที่เป็นวิบากเป็นอบายเนี่ยแล้วโอกาสที่จะกลับเป็นมนุษย์อีกก็เหมือนคือเป็นหินตาตาบอดเลยใช่ไหมก็คือเป็นทุลีใช่ในบางครั้งพระเจ้ายังไปเกิดเป็นอยู่ในพรหมวิมานอันว่างเปล่าไปอยู่คนเดียวไม่มีใครเหมือนโยมมาเกิดเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกนะตายไม่มีพวกเลยถ้าหากว่าเราไปอย่างนั้นแล้วทำยังไงถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกคือโอกาสที่เป็นจิตเป็นกุศลเนี่ยมีบ้างแต่มันนานไงคือมันไม่มีนรกถาวรไม่มีเดรัจฉานถาวรคือไม่มีเลวถาวรมันขึ้นลงกันอยู่เพียงแต่เวลาลงไปสู่ภพที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันอยู่นานนะแต่ภพที่ดีเนี่ยมันน้อยแป๊บๆมาสบายแป๊บๆแล้วก็ลงไปยาวแล้วก็ขึ้นมาแป๊บๆแล้วก็ลงไปยาวอย่างนี้เรานึกไม่ออกจินตภาพไม่ออกว่าถ้าไปลงอบายแล้วที่บอกว่ามันจะเจ็บแสบเผ็ดร้อนจะแบบมีไฟสูงอะไรเราก็จินตนาการไม่ออกว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันเรารู้สึกแต่ว่าชาตินี้ใช่นั้นทุกคนก็นึกไม่ออกทั้งที่เราเนี่ยเคยเป็นเดรัจฉานมาแล้วเคยเป็นสัตว์นรกมาแล้วเคยเป็นเปรตวิสัยกันมาแล้วอย่างนี้แต่เราก็นึกไม่ออกแต่เราจะรู้อยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีทุกข์ไปใช่ไหมและอย่างนี้เรานั่งกันอย่างสบายอย่างนี้แต่เราไปดูสิอินเดียเป็นยังไงใช่ไหมเราไปดูคนในห้อง ICU เป็นยังไงนะอย่างนี้กำลังจะตายทั้งนั้นแล้วคนเหล่านั้นเขาคิดหรือเปล่าว่าเขากำลังเขาจะต้องมาประสบชะตากรรมแบบนั้นเขาก็ไม่ได้คิดพวกเรานั่งอยู่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปประสบชะตากรรมยังไงบ้างในอนาคตวันพรุ่งนี้นี่เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีใครประกันตัวเองได้ใช่ไหมอันนี้ดังนั้นณวันนี้มันมีทุกข์แค่ไหนนะไอ้ตัวความทุกข์เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยพยายามออกจากทุกข์ทีนี้ถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยมีทุกข์แล้วเราก็น้อมออกมาพิจารณาโอปนัยโกเนี่ยน้อมเข้ามาในตัวเราก็ที่สุดอาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเห็นเขานอนจมมูดพูดเนี่ยเราก็ต้องนอนจมมูดพูดเหมือนกันนะวันหนึ่งไม่รู้ว่าเราจะต้องได้รับวิบากขนาดไหนเหมือนกันอาจจะต้องเป็นอัมพาตจะพิการซึ่งไม่มีใครประกันได้วะโยมประกันตัวเองได้ไหมว่าผมจะไม่พิการไม่ได้เลยเนี่ยมันอนิจจังไงให้ความเป็นอนิจจังตรงเนี้ยพระเจ้าก็เลยให้เห็นถึงว่าเราควรจะออกจากสิ่งเหล่านี้ดีไหมแล้วผมก็บอกถึงอดีตที่เราเคยได้รับทุกข์ทรมานมาต่างตลอดการยาวนานมากมายใช่ไหมความสุขบนสวรรค์เราก็นึกไม่ออกสุขยังไงใช่ไหมแต่เรามองทางโคกมองสุนัขที่เลื้อนเนี่ยเราก็มอง
มันก็ไม่น่าอยู่ไม่น่าดูใช่ไหมแต่พวกนี้มันก็มีจิตใจหมดเลยแล้วจิตมันมาจากไหนมันผลิตจากไหนใช่ไหมก็วนกันอยู่อย่างนี้วนกันไปวนกันมาทุกอย่างมันเป็นทุกข์ใช่ไหมคะแล้วก็ทำยังไงให้พ้นทุกข์แต่ทีนี้นักเรียนทั่วไปบางทีไม่เข้าใจก็ต่างกันเป็นไปกับเพื่อนก็สนุกไปดูหนังก็สนุกไปปาร์ตี้ก็สนุกไปดื่มเหล้าก็สนุกก็เข้าบุคคลมองเห็นแต่อัศทานรสอร่อยของโลกแต่โลกมันมีรสอร่อยอย่างเดียวไหมล่ะโลกมีอาทินวะด้วยบุคคลผู้มองไม่เห็นอาทินวะของโลกก็เลยยึดติดอยู่ในโลกไม่คิดจะออกจากโลกมันก็ธรรมดาเพราะก็มองแต่ปาร์ตี้มองแต่กินเหล้ามองแต่สวนเสฮาไปดูหนังดูละครได้แต่เขาไม่มองว่าถ้าวันหนึ่งเขาก็จะมีลูกตาให้ดูหรือเปล่ามีจมูกลิ้นกายใจให้ดูหรือเปล่าอย่างนี้และคนเราก็ต้องเดินไปสู่ความเสื่อมเดินไปสู่ณจุดนั้นใช่ไหมแล้วเวลาถึงจุดนั้นเนี่ยมันทุกข์ทรมานไหมล่ะมันก็ทุกข์ทรมานแล้วเราก็ไม่อยากได้นั้นอย่างคามินิเนี่ยเขาจะไปถามอดีตอนาคตพุทธเจ้าก็บอกคามินิไม่ต้องเอามาทุกข์ในปัจจุบันดีกว่าเราจะแก้ทุกข์ในปัจจุบันอย่างไรเพราะนั้นเจ้าเนี่ยจะสอนให้ดับทุกข์ในปัจจุบันคนที่มองไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษก็จะไม่ขวนขวายแสวงหาความพ้นทุกข์มันก็เป็นธรรมดาสังสารวัฏเขาจึงยาวไกลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนณวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นโทษเขาเห็นโทษเห็นทุกข์เมื่อไรจนเขาแบบว่าเฮ้ยเบื่อแล้วไม่ไหวแล้วแล้วเขามารู้ว่าโอ้โหเขาก็เคยเจออย่างนี้มาตลอดการยาวนานความสำนึกเนี่ยมีเมื่อไรในสัตว์นั้นเนี่ยสัตว์นั้นถึงจะคิดจะออกจากสังสารวัฏดังนั้นความรู้สึกอย่างนี้มันมีง่ายไหมมันเกิดง่ายมันเกิดยากเพราะว่าโลกอย่างนี้อาสาทะคือรสอร่อยพระพุทธเจ้าจึงบอกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเทวดาก็เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นทิพย์มนุษย์ก็เพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสดังนั้นโยมจะไปสะกิดให้คนที่เขากำลังเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยบอกว่ามาปฏิบัติเถิดเขาก็ไม่สนใจเขามองไม่ไกลมันอยู่ที่ใครมองไกลแล้วความสำนึกนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันถึงจะแขวนขวนควายออกจากทุกข์ได้ขอการครับเคยได้ยินอรรถกถาจารย์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้พุทธวจนะเนี่ยเขาตีความหมายของการว่าก่อนตายเนี่ยให้ทำจิตอย่างไรว่าให้ทำจิตเพื่อในกุศลเนี่ยแต่พอมาเทียบกับพุทธวจนะเนี่ยพระศาสดาทรงตรัสว่าสติปัฏฐานสี่คือกองกุศลสี่นี่คือว่าเวลาที่เราก่อนที่จะรู้ตัวว่าร่างกายจะแตกดับแล้วเนี่ยแค่เรากลับมาอยู่กับลมหายใจนี่จะถูกต้องไหมครับพระศาสดาบอกอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละกาละแปลว่าตายรอคอยการตายให้เธอมีสติสัมปชัญญะและพระองค์ก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะนั้นทำอย่างไรพระองค์บอกให้เจริญสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมไปดูอีกสติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสตินั่นคือโยมก่อนตายก็คือกลับไปรู้ลมหายใจครับจบแล้วง่ายๆและพุทธเจ้าก็บอกสติปัฏฐาน4คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงแต่โยมต้องทราบว่าสติปัฏฐาน4พระองค์ใช้อะไรเป็นตัวอธิบายลมหายใจอานาปานสติรู้ลมเข้าลมออกบอกลมหายใจและลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นไหมเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเป็นจิตตานุปัสสนาการเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดกลืนขณะที่รู้ลมไหลเข้าไหลออกเป็นธรรมานุปัสสนาก็กลับมารู้ลมหายใจก็จบแล้วฝึกอานาปานสติอานาปานสติไว้ตลอดใช่ไปดูเสาเขื่อนเสาหลักพระเจ้าให้เอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจเนี่ย
นะเพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีให้ทำมากไหมล่ะให้ทำมากกายคตาสติของเราจะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาณเครื่องนำไปทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีชัดเจนไหมโยมต้องทำมากนะและกายคตาสติกับอานาปานสติพุทธเจ้าบอกอันเดียวกันเห็นไหมธรรมะมันจะเชื่อมโยงกันหมดพระองค์บอกเลยว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมเนี่ยอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมตราบใดที่โยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายคือลมหายใจตราบนั้นโยมไม่ลืมอมตะได้อมตะแน่นอนอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานนั่นคือก็คือได้นิพพานนั่นเองเนี่ยเราจำแค่เนี้ยโยมคีย์เวิร์ดของพุทธเจ้าสั้นๆตราบใดที่จิตอยู่กับกายได้นิพพานแน่นอนตอนตายโยมรู้ลมหายใจเข้าไว้เกาะไว้อย่าไปเกาะที่อื่นและพุทธเจ้าก็บอกนี่คือกองกุศลแล้วไม่ต้องไปนั่งคิดนะกติณป้าป่าอะไรไม่ต้องแล้วเป็นภพสร้างการเกิดตลอดเลยกลับมาอยู่ที่นี่กายคตาสตินะ